ตั้งเสาเอกสร้าง The Art Hospital โรงพยาบาลศัลยกรรมความงามครบวงจรมาตรฐานระดับสากล The Art Clinic ภายใต้บริษัท Art of Surgery จำกัดThe Art Clinic 9เข้าสู่ปีที่12ทุ่มเงินกว่า600ล้านบาทยกระดับคลินิกความงามสู่การเป็นโรงพยาบาลศัลยกรรมชั้นนำของเมืองไทยภายใต้ชื่อ The Art Hospital ในรูปแบบของโรงพยาบาลเพื่อรองรับชาวต่างชาติทั้งเอเชียและยุโรปที่เข้ามาทำศัลยกรรมเพิ่มมากขึ้นอีกทั้งยังได้รวมทีมแพทย์ศัลยแพทย์เฉพาะทางที่มีชื่อเสียงระดับประเทศเอาไว้มากที่สุดให้สมกับสโลแกนที่ว่าสวยระดับไฮคลาสต้องที่ The Art Hospital เท่านั้นโดยพร้อมเปิดให้บริการในเดือนพฤศจิกายนปี2567นี้วันนี้ก็จะขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานนะครับโรงเสาเอกครับของโรงพยาบาล The Art Hospital นะครับตอนนี้ก็เราอยู่กับคุณหมอแพทย์หลักของ The Art นะครับก็มีอาจารย์ตะนะครับอาจารย์หนุ่มแล้วก็อาจารย์บอยนะครับที่เป็นกำลังหลักของ The Art Clinic ครับเราคาดว่าจะเสร็จแล้วเสร็จน่าจะเดือนพฤศจิกายน2567นะครับก็คือคร่าวๆคือปลายปีหน้า600ล้านบาทครับเรียกได้เลยว่าต่อไปนี้จะเป็นโรงพยาบาลศัลยกรรมที่ครบวงจรจัดยานคลินิกเลยใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้เราคลินิกตอนนี้เราเป็นคลินิกในบางสถานการณ์ที่ต้องการนอนโรงพยาบาลหรือต้องการการดมยาที่ระยะเวลานานอาจจะทำไม่ได้หรือก็จำกัดนั้นเมื่อเราเป็นโรงพยาบาลแล้วเนี่ยก็จะสามารถทำสถานการณ์ให้ครบทุกอย่างมากขึ้นนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆนะครับแล้วก็เรื่องของวิชาการนะครับเพราะเราไม่ใช่แค่ผ่าอย่างเดียวแต่เราจะเน้นเรื่องของวิชาการด้วยนะครับครับณวันนี้ก็ถือว่าเพียงพอนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นโรงพยาบาลแล้วเนี่ยเราก็จะมองหาคุณหมอที่มีฝีมือนะครับก็คือเปิดรับคุณหมอที่มีฝีมือมาร่วมงานมากขึ้นครับก็ของเราครับก็จะเน้นคุณหมอที่มีฝีมือนะครับเป็นหมอเฉพาะทางนะครับมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางแล้วก็นอกจากนี้เราเป็นการทำศัลยกรรมความงามผลงานก็ต้องสวยมีศิลปะด้วยนะครับหมอตาครับและแพทย์นักภาควิชาการครับเป็นหมอแพทย์ครับก็เป็นศัลยกรรมตกแต่งครับเห็นบอกว่าคุณหมอเจอหน้าดาราเซเลบหลายท่านมากเป็นยังไงบ้างคะได้ฟังจากนาก็ดีครับก็หลักๆดูโครงหน้าหน้าอกอะไรเงี้ยครับล่าสุดเหมือนเปลี่ยนชีวิตนาไปเลยเห็นผลลัพธ์แล้วไปแห่ทางยังครึ่งทางเดี๋ยวไปต่อใช่ไปต่ออย่างตอนคุณปูไปจีบนามาเห็นการเป็นแม่ของตัวนางเป็นยังไงบ้างเพราะนางเปลี่ยนไปจนหลายคนทักอะไรเงี้ยใช่คือแผนก็คืออยากเปลี่ยนหน้าเทียนาเป็นตุ๊กตาบาร์บี้ค่ะเพราะฉะนั้นของเทียนาค่ะก็ค่อยๆไล่ทางทีละสเต็ปเพราะว่าอย่างอาจารย์ตาเองค่ะเขาก็ไม่ได้ทำทีเดียวเพราะว่าทำทีเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ความเพอร์เฟกต์มันอาจจะไม่ได้ความไฮคลาสแบบที่ The Art Clinic ต้องการเพราะฉะนั้นคุณหมอก็ค่อยๆไล่เก็บทีละส่วนทีละพาร์ทนะคะเพื่อให้หน้าของพี่นาออกมาเพอร์เฟกต์ที่สุดแล้วก็ตรงตามแบบที่อยากให้พี่นาเป็นที่สุดค่ะจริงๆเห็นรีวิวหลังทำความพอใจของตัวเราในทีมแพทย์มากน้อยแค่ไหนครับพอใจมากค่ะก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยพี่นาเปลี่ยนไปเยอะมากสวยมากแล้วก็โครงหน้าตอนนี้เริ่มค่อยๆเข้าที่เพราะว่ามันต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรสำหรับโครงหน้าค่ะขยันคุณหมอแนะนำตัวหน่อยนะคะสวัสดีครับผมหมอหนุ่มมาเสิร์ฟมันพงธาดานะครับเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งใบหน้าครับผมเห็นบอกว่าอย่างหมอหนุ่มก็คือถนัดในเรื่องของจมูกเลยใช่ไหมคะใช่ครับสมมติว่าถ้าใครที่มาประจำกับยาคลินิกแล้วเจอหมอหนุ่มนี้จะมีการแนะนำอะไรยังไงบ้างก็ต้องดูก่อนว่าสิ่งที่คนไข้ต้องการจะเปลี่ยนแปลงคืออะไรบ้างแล้วก็ดูพื้นฐานโครงสร้างของจมูกว่าสามารถเป็นไปได้ขนาดไหนนะครับจะต้องผสมผสานระหว่างปัญหากับความต้องการแล้วก็สิ่งที่เป็นไปได้อย่างถ้าในเรื่องของศัลยกรรมจมูกคุณหมอมีการใช้ในเรื่องของโหมดเฮงเข้ามาช่วยด้วยไหมคะด้วยครับผมด้วยในส่วนนี้ก็ต้องถามคนไข้ก่อนว่าต้องการลักษณะแบบไหนแล้วก็ปกติแล้วโหมดเฮงกับในส่วนของโครงสร้างอะไรพวกนั้นก็จะเป็นไปด้วยกันอยู่แล้วสำหรับความสวยงามกับโหมดเฮงนะครับแล้วคุณหมอบอยเป็นหนึ่งคุณหมอที่มาร่วมโปรเจกต์กับ The Art Clinic ยังไงบ้างคะสวัสดีครับผมหมอบอยนะครับก็วันนี้ได้มาร่วมงานกับ The Art Clinic นะครับแล้วก็รับผิดชอบในส่วนของการในเรื่องของการเสริมโลกนะครับก็จะช่วยการทำให้
ความแข็งแรงตรงจุดนี้ดีขึ้นครับผมครับเราก็พยายามใช้เทคนิคที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ดูหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อความสวยงามและความปลอดภัยที่มากที่สุดของผู้รับบริการครับก็ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจนะคะก็มาเจอกันที่ได้ที่ The Art Clinic นะคะมี3สาขาก็คือสาขาลาดพร้าวนะคะสาขาสยามสแควร์วันชั้น3นะคะแล้วก็สาขาพัทยานะคะตรงพัทยากลางหรือว่าเข้ามาดูที่เพจ The Art Clinic ได้เลยนะคะก็จะเจออาจารย์แพทย์นะคะที่เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในแต่ละด้านนะคะที่คอยจะเสกรังสรรค์ความสวยงามในแบบที่คุณลูกค้าต้องการนะคะก็มาพบกับคุณหมอได้นะคะอยู่ที่